ใครยังไม่ได้เงิน 3,000 บาทให้ทำตามนี้ก่อนจะเสียสิทธิ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจากกรณีที่นายรวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้ระบุนะคะว่าวันที่4กรกฎาคม2563ที่ผ่านมาทางกรมบัญชีกลางก็ได้มีการเริ่มทยอยโอนเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจำนวน 1.14 ล้านคนวงเงินรวม 3,420 ล้านบาทจำนวน 1,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนโดยเป็นการจ่ายเงิน 3,000 บาทในครั้งเดียวนะคะทั้งนี้การช่วยเหลือกรณีเพิ่มเติมดังกล่าวก็เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเพราะประชาชนกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆจากมาตรการช่วยเหลือต่างๆของทางรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเราไม่ทิ้งกันและเงินเยียวยาเกษตรกรจากจำนวนผู้ที่ถือบัตรคนจนทั้งหมด 14.5 ล้านรายอย่างไรก็ตามก็ได้คาดการว่าคนกลุ่มนี้ก็จะใช้เงินหมดอย่างรวดเร็วหรือใช้หมดในครั้งเดียวเนื่องจากในช่วงโควิดคนกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากเงินจำนวนนี้จะนำไปช่วยเหลือเยียวยาได้โดยการโอนเงินลงในบัตรคนจนเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้จ่ายนั้นจึงช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศอีกด้วยสำหรับพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทก็ให้รีบเลยนะคะล่าสุดทางด้านเพจนโยบายไทยแลนด์ก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากยังไม่ได้รับเงินเยียวยาอะไรเลยก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร02-273-9020 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังในเวลาราชการนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับเงินครบถ้วนกันทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ